โดยหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดเชียงรายค่ะได้ร่วมกับอบตทรายขาวอบตอทานทองอำเภอพานปล่อยพันธ์สัตว์น้ําที่บริเวณอ่างเก็บน้ําหนองกอเติมและที่อ่างเก็บน้ําโครงการพระราชดําริห้วยหลวงและยังมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นําชุมชนไปปล่อยในแหล่งน้ําสาธารณะจํานวนทั้งสิ้น799ตัวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นราชกุศลอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําด้วยนะคะเช่นเดียวกับจังหวัดนครสวรรค์ครับจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจํานวน5 0 0แสนตัวซึ่งพันธุ์สัตว์น้ําที่ปล่อยนะครับได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลากระดำปลาสวายนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขตสองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ํา เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำธรรมชาติและยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำให้แก่ประชาชนอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ําด้วยครับ ส่วนที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงตําบลตลาดอําเภอเมืองจังหวัดมหาสาราคามพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมในพิธีปฏิบัติธรรมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแดส่สมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เนั่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ทั้งยังเป็นโอกาสที่พระศกอนิกรชาวมหาสาราคามได้ร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิ ที่คุณที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะปิดท้ายนะครับไปที่หอประชุมโรงเรียนเบญจมาาชูทิศจ,จังหวัดปัตตานีพลตรีวิชาญสุขสง่านรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเปิดดิทศรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระประดมดาชินีนาถในรัชกาลที่9 นึ่งในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2561ภายในงานนะครับประกอบด้วยนิทรรศการพระราชประวัติโครงการพระราชดำริใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้การลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรการลงนามถวายพระพรชัยมงคลในไพรสนียบัติการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงและจําหน่ายสินค้าโครงการพระราชดำริของพระองค์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนิทรรศการจะมีขึ้นจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะครับ